ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าสังวรคำว่าสังวรแปลว่าสำรวมแปลว่าระวังแปลว่าปิดกั้นแปลว่าความสำรวมแปลว่าความระมัดระวังคำว่าสังวรเนี่ยใช้ในความหมายถึงการป้องกันตนเองเหมือนการที่เราได้รู้ว่าก็คือสำรวมระวังไม่ให้บาปไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในใจสำรวมระวังไม่ให้อกุศลความไม่ดีไม่งามเข้ามาสู่จิตใจสำรวมระวังในเรื่องของความดีความงามก็คือบุญไม่ให้เสื่อมหายไปจากใจก็คือในที่นี้ก็คือถ้าเป็นความไม่ดีก็คือคอยปิดกั้นคอยระวังไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเข้ามาสู่จิตใจของเราแต่การสร้างความดีเราก็ควรจะระวังคือรักษาเอาไว้ให้อยู่กับเราให้นานเท่านานนี่เป็นคำว่าสังวรคือระวังไม่ให้สิ่งที่ดีหายไปแล้วก็ระวังไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาบางทีก็คำว่าสังวรเนี่ยก็อาจจะมีคำอื่นต่อหน้าต่อมาข้างหน้าก็มีให้สำรวมระวังในอะไรก็จะกำหนดกฎเกณฑ์ไปอีกว่าจะให้สำรวมในอะไรก็เหมือนว่าที่เราได้ยินว่าศีลสังวรก็คือให้สำรวมในศีลวินัยสังวรก็ให้สำรวมในวินัยปฏิโมกสังวรก็ให้สำรวมในปฏิโมกญาณสังวรก็ให้สำรวมในญาณก็คือถ้ามีคำอื่นๆมาต่อหน้าก็จะกำหนดชัดเจนว่าให้สังวรในอะไรให้สำรวมในอะไรคำว่าสังวรถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะมีความหมายในทำนองเป็นคำให้สติเป็นคำตักเตือนเพื่อให้จดจำหรือว่าระมัดระวังไม่ให้เผลอเผยสังวรระวังไว้นะแต่บางทีถ้าเป็นคำภาษาไทยก็จะพูดรวมๆกันไปเลยให้สังวรไว้นะสังวรระวังไว้นะก็คือบางทีก็ใช้คำว่าสังวรกับใช้คำแปลต่อเนื่องกันไปเลยจนเราไม่รู้ว่าอะไรหมายถึงอะไรแต่ในที่นี้ก็มาให้รู้ว่าคำว่าสังวรก็คือแปลว่าสำรวมแปลว่าระวังนั่นเองแต่ถ้าในหลักของศาสนาท่านก็ให้คอยปิดกั้นคอยระวังใจของเราไม่ให้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเพราะการกระทำสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีก็เข้ามาอยู่ในใจฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้สังวรให้สำรวมให้ระวังหรือว่าให้ปิดกั้นไม่ให้ความไม่ดีนั้นเข้ามาสู่จิตเราแต่สิ่งที่ดีที่งามเนี่ยก็คืออยู่ในใจของเราอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้เจริญงอกงามไม่ให้หลุดไปก็ให้อยู่กับตัวเรานั่นแหละก็จะรักษาอย่างไรให้สิ่งที่ดีๆนั้นอยู่กับตัวเราได้ก็มีสองทางก็คือคำว่าสังวรคือปิดกั้นคอยปิดกั้นในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็รักษาสิ่งที่ดีเอาไว้นี่เป็นหน้าที่ของใจของเราที่เราจะต้องสังวรนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
ภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพของรวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกนาขันเทินเจริญพร